ครับกาแฟครับรับอะไรดีครับผม2แก้วเอากาแฟอะไรดีครับเป็นกาแฟเย็นเอา2แก้วนะ2แก้วครับโอเคพี่จัดให้น้องเอ๊ะเอาแฟนผมสั่งยังสั่งแล้วสั่งแล้วเอองั้นเอาแก้วเดียวไม่ได้พี่รับ2แก้วไปแล้วไปเลยผมรอนะผมรอที่ร้านโอเคโอเคตัวเองตัวเองเป็นไรเต้ขาแล้วล่ะขาโอ้ยกีสตกอกตกใจหมดเลยนึกว่าอะไรมันลดราคาเนี่ยค่ะไหนคะเนี่ยค่ะเหลืออยู่ 5,000 บาทเอง 5,000 ใช่ค่ะซื้อเลยซื้อเลยเนาะซื้อเลยเต้ขาหือยืมอ้นเงินหน่อยได้เปล่าลามากระเป๋าตังค์กูได้ไงโอเคค่ะขอยืมได้ได้ได้ค่ะได้ค่ะนี่โอ้ฮะไปเอ้าไม่โอนแล้วหรอไม่เอาแล้วมันเสียค่าส่งอ่ะอันเนี้ยเสียค่าส่งเออเท่าไหร่อ่ะคะ45บาทแพง10บาทโอ้โหตัวเอง45บาทเอง45บาทไม่ใช่เงินของตัวเองขอลองหาเจ้าอื่นก่อนอ่ะเดี๋ยวช่วยหาแบบนี้ใช่ไหมกระเป๋าแบบนี้ใช่ไหมใช่ค่ะมันหนังๆหน่อยโอเคแป๊บหนึ่งนะเฮ้ยนี่ตัวเองไหนคะตัวเองร้านนี้ไหนคะ 4,500 ตัวเองแหกตาดูด้วยสิคะมันมีค่าส่งอยู่เนี่ย15บาทเนี่ย15บาทเนี่ยนะแต่ว่ามันถูกกว่าร้านเมื่อกี้อีกนะเนี่ยก็มันมีค่าส่งมีค่าส่ง15บาทมันไม่ควรเลยมันมีอะไรที่มันถูกกว่านี้เยอะหาก่อนไม่ควรมีค่าส่งร้านที่มีค่าส่งก็คือไม่โอเคสมัยนี้เขาต้องส่งฟรีแล้วตัวเองเสิร์ชไปนะดูค่าส่งด้วยอุ้ยร้านไหนอู้ตัวเองจ๋าเจอแล้วค่ะขอเลยค่ะโอนค่ะพร้อมมากพร้อมมากโอนเลยโอนเลยหูกว่าจะเจอเรียบร้อยเอ็งชอบแน่น่ารักมากเขาจะภูมิใจมากเลยไหนอ่ะอุ้ยสวยนี่ทำไมดูสิคะสวยมากเลยอ่ะมันเป็นหนังๆไหนราคาเท่าไหร่อ่ะ 7,000 ตัวเองอะไรคะ 7,000 เลยเหรอ 7,000 ทำไมยังไงร้านเมื่อกี้ 4,500 ค่าส่ง15บาทถูกกว่าตั้งเยอะตัวเองคิดอะไรอยู่ค่าส่ง15บาทก็คือมีค่าส่งร้านนี้ถูกแล้วคือไม่มีค่าส่งก็คิดสิคะร้านที่มีค่าส่งเนี่ยคือขูดรีบมากๆนี่คือไม่มีค่าส่งถูกไหมแต่ราคาของมันแพงกว่ากันตั้งเยอะเลยนะตัวเองคิดอะไรของตัวเองเนี่ยร้านที่ไม่มีค่าส่งมันก็ต้องถูกกว่าสิคะร้านที่มีค่าส่งก็ต้องแพงกว่าสิคะตัวเองโง่จังเลยอ่ะฮะตัวเองโง่คนเดียวเลยนะเขาไม่เข้าใจเลยเออกูโง่ตั้งแต่คบมึงนี่แหละใช่มึงบ้าปะเนี่ยฮะร้านราคาที่มันถูกกว่าก็ต้องถูกกว่าร้านเมื่อกี้ 4,500 ค่าส่ง15บาทก็เป็น 4,500 กับอีก15บาทอันนี้ 7,000 ไม่มีค่าส่งก็จริงมึงใช้ตรรกะอะไรคิดเนี่ยก็ไม่มีค่าส่งมันก็ต้องถูกกว่าสิมึงเรียนมาทำไมในบัญชีเนี่ยฮะมึงเรียนมาทำไมคือ 4,500 บวกกับค่าส่งเป็นเท่าไหร่ 4,515 บาทถูกต้องไหมร้านนี้ 7,000 ไม่มีค่าส่งรวมกันเป็น 7,000 บาทต่างกันไหมมันต่างกันไหมมันต่างเพราะว่านี้ไม่มีค่าส่งไม่มีค่าส่งร้านแรกมีร้านสองไม่มีร้านไหนถูกกันร้านหนึ่งหรือร้านสองร้านสองร้านสองพี่แฟนหนูโง่มากพี่หนูแบบพี่ต้องช่วยผมครับผมนี่พี่ฟังผมนะครับผมแฟนผมเนี่ยจะซื้อกระเป๋าร้านแรกครับนะครับราคา 4,500 มีค่าส่ง15บาทมีค่าส่งนะคะร้านที่2ครับ7,000ไม่มีค่าส่งไม่มีค่าส่งนะคะร้าน1หรือร้าน2ถูกกว่ากันร้าน2ดิมันนี่มีค่าส่งค่าส่งนี่มันถือว่าเป็นรายได้จิปาถะอย่าไปเสียมันอะไรที่มันแบบมันไม่ควรจะเสียเข้าใจป่ะตัวเองเห็นหรือยังเออนี่น้องทำถูกแล้วมึงไม่ควรคบกับกูหรอกมึงควรคบกับเขาคือคบกันเลยไม่มีแค่พี่มีเมียแล้วไม่ได้นะพี่แค่พี่มีเมียแล้วกะเอาจริง